กรณีที่มีการเรียกว่าเล่นข่าวนะบอกว่าโอ้ลูกชายผบตรอ่ะลูกชายบิ๊กแป๊ะเนี่ยนะพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาเนี่ยนะครับโอ้โหได้รับการแต่งตั้งแบบพวดพลาดครับก็คือเอาวโสยังไม่น่าจะถึงนะแต่ขึ้นขึ้นไวกว่เพื่อนอะข้ามหัวกันไปอะไรกันไปนี่ฮะเมื่อวานนี้ครับพลตำรวจตีเดชากลยาวุฒธิพงศ์ฮะผบ กทพนะครับพร้อมด้วยทีมงานโฆษกฮะก็ออกมาแถลงข่าวนะฮะกรณีของร้อยตํารวจเอกชานันชัยจินดาบุตรชายคนโตของบิ๊กแป๊นเนี่ยนะครับได้เลื่อนตำแหน่งนะฮะจากตำแหน่งรองสารวัตรกองกับการ3นะครับบบกตชดนะครับไปดำรงตำแหน่งเป็นผบร้อยนะกองกับการ3ที่ตชดเช่นเดียวกันนะฮะ ท,ทั้งที่ยังดำรงตำแหน่งรองสารวัตรไม่ครบ7ปีตามหลักเกณฑ์การแต่งตั้งยกย้ายของตรมอ,อมันดูเป็นคันข้ามหัวการข้ามหัมหอวอุโศต่างๆเนี่ยมันถูกไหมนะ <ạ. S 1> สังคมก็ไม่สังคมอะ่ะก็มีข่าวบางบาง,บางที่ก็ไปเล่นว่าโอ้โหก็เป็นลูกชายผอไองอะจะทําอะไรก็ได้ประมาณนี้หรือเปล่าเนี่ยทางพลตํารวจตีเดชาก็ออกมาชี้แจงนะครับบอกว่าการเสนอพิจารณาแต่งตั้งร้อยตารวจเอกชานนท์ให้เลื่อนตําแหน่งสูงขึ้นเนี่ย อันเนื่องมาจากว่าทางผู้กองาชานันนะชานันขอภัยมีความรู้ความสามารถนะ,ะมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติที่นะฮะเป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆทั้งในและต่างประเทศมามากมายฮะนี่ฮะรวมทั้งได้ผ่านหลักสูตรต่อต้อตานการก่อการร้ายหรือนเรศวร261ด้วยหลักสูตรนี้เนี่ยโอ้โหฝึกหนักฝึกยากน <ะ S 1> แล้วก็บางคนเนี่ยฝึกก็ไม่ผ่าน นะครับเนี่ยแต่ว่าผู้กองชานันเนี่ยผ่านมาแล้วเนี่ย hmm. ตามค่อยถแถลงเนี่ยนะคระแล้วก็มีการเสนอไปตามระเบียบขั้นตอนครับเนี่ยเพราะว่ามันมีระเบียบอยู่นะฮะกรณีของการที่จะดำรงตำแหน่งรองสวัสดิ์ไม่ครบ7ปีเนี่ยที่ไม่เป็นไปตามประกาศของสำนักนายกเนี่ยแล้วจะเสนอเนี่ยสามารถทำได้นะโดยมีเงื่อนไขต่างๆที่เขายกเว้นไว้นะครับ,รบ,น,รบนี่ฮะก็ครมอก็เลยมีการประชุมเมื่อวันที่30เมษายนปี6กส มีมติอนุมัติการแต่งตั้งตามที่ตรเสนอไปนี่ฮะแล้วตอนท้ายนะฮะทางาพลตุรตีเดชานะครับก็ยังบอกด้วยนะครับว่า,เ,าเรื่องนี้เนี่ยเราคัดสรรอย่างถูกต้องเหมาะสมแล้วเป็นไปตามสายงานยืนยันว่าทําตามระเบียบทุกขั้นตอนนะครับส่วนพลตเอกพันตำรวจเอกกิษณะพันตะจเจิริญะฮะรองโฆกตรอ็็บอกว่าผูา้ก,กองชาน,านันจบหลักสูตรฮะพลซุ่มยิงจากอิสราเอล นะจบหลักสูตร FBI บจากสหรัฐอเมริการวมถึงหลักสูตรสืบสวนหลังเหตุระเบิดจากอเมริกาด้วยเรียกว่าไม่ได้หมายความว่าจะมีใครก็ไปฝึกอย่างนี้ได้นี่ฮะและอีกอย่างหนึ่งนะลูกคนอย่างลูกลกชายพลตรอ์พูดตรงๆเนี่ยท่านจะแต่งตั้งไปดารงตําแหน่งใดก็ได้หากแต่งตั้งตามอาเภอใจตามที่มีสื่อนําเสนอไปอยู่ที่สบายๆไม่ดีกว่าหรือทําไมถึงให้มาอยู่ที่ตชดอนะฮะทั้งที่เป็นหน่วยที่ต้องฝึกหนัก ไม่สบายอ่ะนี่เบียบวินัยเออไม่แต่งกับทหารเท่าไหร่น่ยใช่เรียกว่าเป็นตำรวจกึ่งทหารเลยอ่ะแล้วเป็นตำรวจอยู่ชายแดนน่ะต้องเรียกตำรวจตระเวนชายแดนไงนะฮะนี่ฮะก็น่าสนใจนะครับนักข่าวก็ไปถามบิ๊กป้อมด้วยนะเออเมื่อเช้าเนี่ยยิ้มอามดียิ้มแล้วก็บอกว่าเขาถูกต้องแต่งแต่งถูกต้องแล้วสมแล้วลูกใครใครก็รักอ่าความดีเี็นความตอบรออนักข่าวไปถามเขาเป็นลูกขบตรลใช่ไหมถึงถึงได้ขนาดนี้อะไรเงี้ย พ่อมันก็บอกว่าลูกใครใครก็รักนะ,ะเราก็เสนอทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะครับ